รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสต้องเป็นโจทย์ที่เราสองคนรู้สึกว้าวโอ้ยยังมีคนทำขายอีกเหรอถามว่าเกิดมาเคยกินแบบทั้งส่วนแบบนี้ไหมตอบเลยว่าไม่ฝั่งกระโน้นคงไม่รู้จักหรอกสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 คืนวันพฤหัสทีไรนอนไม่หลับทุกทีก็จะลุ้นกันว่าวันศุกร์พรุ่งนี้เราจะต้องเจอกับอะไรแล้ววันนี้ก็เอาอีกแล้วคุณผู้ชมกดดันมาตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรวัตถุดิบประจำวันนี้เสียงอะไรอ่ะตึ๊ดตึ๊ดอะไรตึ๊ดตึ๊ดอะไรเหรอคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนาฬิกาไมโครเวฟไมค์การไมโครเวฟอ๋อเหรอไม่มีไมโครเวฟตู้อยู่ตรงนี้มีนาฬิกาไมโครเวฟตรงไหนได้ข่าวว่าโจทย์วันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องตะลึงคุณแอบรู้มาเหรอคุณมีเสียงลอยมาลอยเลยอ่ะลอยมาสตูตรงนี้เป็นร้อยร้อยสตูเลยนะใช่ๆกูก็แบบเอ็กโคมาตามลมเขาบอกว่าต้องเป็นโจทย์ที่เราสองคนรู้สึกว้าวว้าวมันจะเห็นแค่ในบางเมนูเท่านั้นแล้วก็หากินยากนี่สายลมมาเป็นขนาดนี้เลยนะฮะรหัสมอสหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเหรอคะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดรับรองได้ต้องเป็นวัตถุดิบแบบธรรมดาธรรมดาอะไรฉันก็ทำเป็ดหนึ่งสองฮึบฮึบฮึบคุณสะดุ้งนะเมื่อกี้คุณสะดุ้งนะเอาแล้วนะฮึบโอ้ยตายละโอ้ย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 ไปวงไข่อ่ะโอ้ยยังมีคนทำขายอีกเหรอตายตายไก่หนึ่งตัวได้พวงเดียวนะคุณผู้ชมอันนี้คงไก่ต้องฝูงหนึ่งต้องเล้าเลยมั้งเนี่ยตายจะทำอะไรกินอันนี้พวงอันนี้ไข่มันอยู่ข้างในท้องไก่อ่ะอันนี้มันแบบประมาณว่ารังไข่อ่ะกินได้แล้วก็มีไข่ที่กำลังจะแบบเติบโตออกมาแล้วก็จะมีไข่ขาวหุ้มแล้วก็จะมีเปลือกมาหุ้มอันนี้ถือว่าเป็นไข่อ่อนคุณผู้ชมกินดิบเลยกินดิบไม่ได้ต้องทำสุกเดี๋ยวไม่ใช่กระสือนะคะจะได้ทำให้กินดิบถามน่ากลัวมากเลยถามว่าเกิดมาเคยกินแบบทั้งส่วนแบบนี้ไหมตอบเลยว่าไม่ถามว่ามันแปลกมันไม่แปลกแต่มันไม่ใช่เมนูที่คนทั่วไปชอบกินไม่คุ้นชินไม่คุ้นชินไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเครื่องในได้ด้วยหรือเปล่าเออใช่มันก้ำกึ่งนะเออตายสงสารจังเลยนะฝั่งกระโน้นคงไม่รู้จักหรอกพวงไข่ถ้าฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตฉันไม่เคยซื้อให้เขากินกันเลยอ่ะโอ้ก็คงเห็นลูกแบบนี้ก็คงคิดว่าเป็นเครปกูสเบอร์รี่กระทุกลูกฝรั่งหรือมะยงชิดหรือมะปรางอะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวคงได้เห็นล่ะคงเอาไปใส่ในเค้กแน่เลยอ่ะ อะไรนะเครปกูสเบอร์รี่โอ้โหไม่ขนาดนั้นมั้งเปิดมาก็บอกเปิดว่ากินเลยกินเลยไหมคิดว่าเหนียวแบบนี้ต้องใช้เวลาต้มคือคงไม่น่าจะกินได้เลยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็คงไปทำเมนูต้มอาจารย์นี่สั่งทำอะไรอะคะฉันมีเมนูอร่อยนะสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นป้าของ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 ป้าวันนี้เราจะทำเส้นหมี่น้ำต้มยำพวงไข่เขาเอาตัวรอดด้วยการใช้สมุนไพรแบบไทยๆไปดับกลิ่นคาวของเครื่องในนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ขาวนะไม่ขาวใช่ไหมไม่มีกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นประหลาดต้มเคี่ยวๆเนาะแต่คิดว่าตรงนี้เหนียวคงต้องใช้เวลาต้มนานเพราะฉะนั้นเราคงต้องทำอะไรที่เป็นต้มๆเหมือนกันแหละคุณจะทำอะไรอ่ะคุณทำอะไรอ่ะคุณจะทำอะไรผมถามคุณก่อนก็เขาทำต้มยำไปแล้วอ่ะเราก็ทำยำต้มยำต้มอ่ะคุณทำอะไรฮะก็ก๋วยจั๊บแต่ว่าคิดถึงก๋วยจั๊บตอนเด็กๆอ่ะที่แบบน้ำข้นๆก๋วยจั๊บน้ำข้นแบบพะโล้เนาะเราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยพวงไข่อ่อนเนี่ยฮะไปทำเป็นน้ำพะโล้ไก่แล้วก็กินคู่กับก๋วยจั๊บแล้วข้างบนท็อปด้วยหนังไก่กรอบทำเป็นเล่นไปนะฮะไปชมพร้อมๆกันครับแหมเป็นไงต้มยำอะไร ต้องมีขิงเขาตลอดอ่ะแล้วเขาจะรู้ไหมว่ามันต้องเคี่ยวจนกระทั่งพวงไข่เนี่ยนุ่มป่านนี้คงจะแบบเคี้ยวเสร็จแล้วก็ดึงยืดยืดเป็นหนังยางนะเห็นแท้ทางต้มยำเลยสิมาพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวลองชิมของเราก่อนแล้วกันเขาคงกินได้มั้งเพราะกลิ่นพะโล้มันคงดับคาวอ่ะหูหอมอย่างนี้ตรงไหนคาวใช่ไหมโอ้โหช่วง
คริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูช็อกโกแลตบิสกิตแพนเค้กใส่บิสกิตช็อกโกแลตบดละเอียดและบัตเตอร์ครีมลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่นมสดและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันเติมแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กช็อกโกแลตราโกกิคนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันใส่บิสกิตช็อกโกแลตบดหยาคนผสมให้เข้ากันดีแล้วพักไว้10นาทีทาน้ำมันพืชในกระทะเทฟลอนนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนมเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกตักขึ้นเตรียมไว้วางแพนเค้กลงบนภาชนะทาด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมที่เตรียมไว้สลับกันจนได้ความสูงตามต้องการราดด้านบนด้วยซอสช็อกโกแลตตกแต่งด้วยราสเบอร์รี่สดเชอร์รี่สดและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูช็อกโกแลตบิสกิตแพนเค้กไปที่บิ๊กวิงเอาล่ะครับก๋วยจั๊บน้ำข้นนะฮะของเราจะเป็นน้ำพะโล้ขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยนะฮะนำหม้อขึ้นตั้งไฟนะฮะจากนั้นก็อุ่นจนร้อนนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับขั้นตอนนี้เราจะผัดเครื่องพะโล้ของเราก่อนเราจะผัดน้ำตาลปี๊บกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่ไปโขลกไว้แบบนี้จนกระทั่งหอมแล้วน้ำตาลปี๊บเนี่ยเริ่มเปลี่ยนคาราเมลอ่ะใช่จากสีน้ำตาลอ่อนๆเป็นสีน้ำตาลเข้มๆใส่ผงพะโล้ลงไปผัดตามต้องยิ้มไหมฮะตามด้วยนี่เลยนะครับกระเทียมพริกไทยนะฮะรากผักชีน้ำตาลปี๊บนะฮะหอมมากเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงโอ้เพิ่งใส่เองนะอ้าวได้กลิ่นไหมล่ะอ๋อได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นพอเวลาหันมุมเนี้ยปุ๊บอะลมมันตีเข้ามาที่หน้าเห็นปะใช่รู้สึกว่ายืนตรงเนี้ยจะได้กลิ่นคืออะไรอะหายใจไม่ออกไงเราอะสังเกตว่าได้ที่แล้วเนี่ยคือน้ำตาลปี๊บฟูขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคือเขาละลายแล้วคือพอละใช้ได้ละอยากให้สีเข้มมากกว่านี้ก็สามารถผัดจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บไหม้ก็ได้แต่วันนี้เรามีซีอิ๊วดำเราไม่มีความจำเป็นต้องผัดเขาจนไหม้แบบนั้นอันนี้ผงพะโล้นะเพิ่มความหอมหน่อยนะครับถ้าไม่ใช่ผงพะโล้ก็สามารถใช้เครื่องเทศแบบอบเชยป่วยกั๊กแบบนั้นก็ได้แต่วันนี้ปัจจุบันมันสะดวกขึ้นเยอะใช่เลยสีสันนะครับซีอิ๊วดำครับเฮ้ยคุณตั้งใจหน่อยคุณอะไรหันหน้าหนีตลอดเลยอ่ะใส่เนื้อสัตว์ก่อนเออลืมไม่ไหวไม่ไหวอ่ะถ้าไก่อย่างเดียวเองมาพวงไข่ไงที่ตอนแรกคุยกันอ๋อเฮ้ย มาครึ่งเดียวพระเอกของเราพระเอกของเรานะครับญาตินะอุ๊ยเขารู้เลยว่าไม่ได้พูนจะอัดเอาไข่มาอีกดิเอาไข่เยอะๆเหรอพวงไข่เนี่ยก่อนจะรับประทานควรจัดการลวกน้ำร้อนซะก่อนขจัดกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคุณผู้ชมเพราะมันอยู่ข้างในเป็นอวัยวะภายในเพราะฉะนั้นก็ลวกซะหนึ่งทีและอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมต้องใช้ระยะเวลาในการต้มนานนะเพราะอวัยวะภายในเหล่านี้ล้วนแต่มีความเหนียวมากอันนี้ก็เป็นหม้อลังถึงที่เราเตรียมไว้เพราะฉะนั้นทันทีที่เราลวกเสร็จนะเนี่ยพอผ่านน้ำร้อนเสร็จปุ๊บก็ตักขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็ใส่ไว้ในลังถึงจัดการนึ่งไปใช้เวลาในการนึ่งประมาณ1ชั่วโมงไฟปานกลางนึ่งไปเรื่อยๆเราจะได้พวงไข่ที่มีความนุ่มนุ่มเดี๋ยววันนี้เราจะทำเส้นหมี่ของเราจะได้อร่อยอาจารย์ฝั่งนั้นเอาพวงไข่ลงไปต้มในน้ำพะโล้เลยอาจารย์ว่ามันจะคาวไหมเขาคงกินได้มั้งเพราะกลิ่นพะโล้มันคงดับคาวอ่ะหูหอมอย่างนี้ตรงไหนคาวใช่ไหมสุดคือตอนนี้เราจะผัดตัวเนื้อสัตว์กับเครื่องพะโล้เนี่ยให้มันเข้ากันก่อนบ้านเราอ่ะจะทำพะโล้แบบนี้คือผัดเนื้อสัตว์กับรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ผงพะโล้แบบนี้เข้าด้วยกันจนหนังของเนื้อสัตว์ที่เราใช้เริ่มตึงๆแล้วเราค่อยเติมน้ำใช้ได้แล้ว
ได้แล้วนะฮะเติมน้ำเลยนะคนก่อนรอบนึงเราพูดเลยนะว่าน้ำตาลปี๊บเมื่อกี้หอมมากใช่โอ้แล้วเขาจะรู้ไหมว่ามันต้องเคี่ยวจนกระทั่งพวงไข่เนี่ยนุ่มป่านนี้คงจะแบบเคี่ยวเสร็จแล้วก็หนึ่งยืดยืดเป็นหนังยางนะโอ้ไม่มีทางหรอกเห็นแพ้ทางต้มยำเลยสิมาพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวลองชิมของเราก่อนแล้วกันนี่ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตย่าเป็นคนสอนผัดต้มพะโล้นะเฮ้ยคุณพูดทุกครั้งที่ทำเมนูนี้เลยนะเป็นเมนูที่แบบภูมิใจมากว่าเข้าครัวแล้วเป็นเมนูแรกๆที่ย่าสอนใช้เวลานิดนึงนะครับค่อยๆเคี่ยวจนเนื้อสัตว์ของเรานุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสทีเดียวเลยเราเคี่ยวนานไหมคะจนกว่าจะสุกอ่ะวันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้แล้วเนื้อไก่มันสุกง่ายค่ะโอเคครับตามด้วยอันนี้เลือดไก่ใช่ไหมใช่ตามด้วยอันนี้เลยเต้าหู้พวงก่อนเอามาใช้ก็ล้างแล้วก็บีบน้ำนะครับเพราะว่าเขาทอดมาก่อนแล้วถ้าไม่ล้างเนี่ยบางทีน้ำมันที่เขาทอดเขาแขวนเก็บไว้นานนะคะมันมีกลิ่นหืนเต้าหู้พวงเนี่ยคุณผู้ชมเวลาแช่ลงไปในน้ำแล้วต้มนานหน่อยโอ้โหน้ำซุปมันเข้าไปในเต้าหู้นะมันอร่อยอร่อยมันแตกได้ด้วยหรอวะได้ดิไข่ยังดิบอยู่อ่ะเดี๋ยวมันก็ลอยขึ้นมาเป็นไข่ไข่จะลงไข่หรือไข่เดี๋ยวเรารีไฟนิดนึงดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดตอนนี้กดบวกทำไมไม่กดลบโอ้โหไม่ได้จะกดบวกมองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงคือตอนนี้เหมือนสโมกพะโล้อยู่หมูพะโล วันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูมิกนัสเปรดคอลลาเจนเริ่มด้วยใส่อัลมอนด์แมคคาเดเมียถั่วลิสงและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนใส่เนยสดชนิดเค็มละลายปั่นจนกระทั่งเข้ากันแล้วใส่อินทผลัมแห้งลูกพรุนน้ำผึ้งผงโอวัลตินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลลาเจนคอลลาเจนชงแล้วใส่ไม่มีสีไม่มีน้ำตาลสูตรนี้รับประทาน 4-5 ท่านปั่นจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทส่วนผสมที่ได้ใส่ภาชนะทามิกเนสเปรดบนขนมปังโฮวีตตกแต่งด้วยผลไม้สดตามชอบรับประทานคู่กับน้ำส้มคั้นสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราเริ่มเดือดแล้วคุณผู้ชมเตรียมซุปเป็นซุปโครงไก่หรือจะเป็นซุปจากกระดูกหมูก็ได้ตามใจคุณผู้ชมพอน้ำซุปเดือดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ข่าลงไปคุณผู้ชมมันก็จะมีความเป็นต้มยำต้องมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ต้องใส่ลงไปเลยนะเป็นเครื่องต้มยำหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูแห้งอันนี้ใช้แบบพริกขี้หนูแห้งไปต้มนานๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะมันก็จะแบบมีความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกลิ่นของพริกออกมาแห้งกับสดมันจะต่างกันอันนี้เราให้เดือดหน่อยหนึ่งวันนี้จะเสิร์ฟในชามแบบนี้นะคุณผู้ชมอันนี้ก็ป้าของป้าของป้าของป้าทิ้งเอาไว้ไปเปิดเจอในหีบสมบัติชามโบราณนะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือเส้นหมี่วันนี้เราจะรับประทานเป็นเส้นหมี่ก็เลยเลือกเป็นเส้นหมี่สดตอนนี้นึ่งพวงไข่ข้างล่างใช่ไหมประหยัดหน่อยก็นึ่งเส้นหมี่ต่อไปเลยระหว่างที่เราเคี่ยวตัวน้ำพะโล้อยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำเส้นก๋วยจั๊บกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นก๋วยจั๊บแบบที่ยังไม่ได้ต้มนะก็จะเป็นแบบแผ่นๆแบบนี้พอแบบต้มจนสุกปุ๊บเขาก็จะปุ๊บเขาจะม้วนขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่ากินเป็นก๋วยจั๊บน้ำใสก็แค่ลวกแล้วก็สะบัดขึ้นมาครับแล้วก็ใส่ชามแต่วันนี้ของเราอยากได้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนตอนพวกเราเด็กๆใช่ครับ
ก๋วยจับน้ำข้นเขาว่าน้ำข้นตอนแรกเข้าใจว่าน้ำข้นคือต้องน้ำพะโล้ข้นไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่มันข้นจากอะไรครับแป้งแป้งกับเนี่ยเอาก๋วยจับเนี่ยไปต้มแล้วก็ต้มจนกระทั่งน้ำมันเหนียวเหนียวอ่ะเราคิดว่าโอ้โหต้มนานจังเลยเขาเก่งจังเลยทำไมเขาต้มยังไงนะเนี่ยเส้นยังอร่อยแล้วก็น้ำยังข้นด้วยสุดท้ายพอโตขึ้นมาถึงรู้ว่าเขาใส่แป้งลงไปในน้ำต้มเส้นจริงๆน่าจะรู้ตั้งแต่เด็กนะก็มีหลายเรื่องที่ต้องมาเรียนรู้ตอนโตเสร็จแล้วน้ำของเรากำลังเดือดนะคุณผู้ชมเคล็ดลับในการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำรับนี้คุณผู้ชมอันนี้เป็นหมูหมูสดนะคุณผู้ชมนะเนี่ยน้ำที่กำลังเดือดๆเนี่ยคุณผู้ชมใส่ลงไปคลุกคลุกเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าหมูยังแดงๆใช่ไหมอุ้ยตายต้องไม่สุกแน่เลยคุณผู้ชมเราก็เทกลับลงไปในหม้อต้มยำหนึ่งทีนะจะเห็นหมูเป็นสีนี้ใช่ไหมตักน้ำที่เดือดๆใส่กลับเข้าไปใหม่อันนี้เราได้หมูของเราแล้วนะนี่หมูแบบสุกแบบน้ำตกคุณผู้ชมเก๋มากคุณผู้ชมดูเราจะใส่กุ้งแห้งลงไปในชามนี้นิดหนึ่งน้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งน้ำมะนาวให้เปรี้ยวปรี๊ดอันนี้เป็นการปรุงแบบนอกถ้วยนะคุณผู้ชมน้ำปลาชอบเผ็ดไหมเราชอบเราจะใส่พริกป่นเยอะหน่อยหนึ่งถั่วลิสงด้วยคั่วใหม่ๆใส่ลงไปลูกชิ้นโยนลงไปในหม้อ2ลูก3ลูกอุ้ยฝั่งโน้นยังเคี่ยวก๋วยจับอีกนานกว่าจะได้กินของฉันจะเสร็จแล้วคุณผู้ชมถึงตอนนี้ก็อาจจะน้ำต้มยำเสร็จแล้วลวกเส้นหมี่ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้เท่าไหร่เขาไม่ถั่วงอกปะมีเหรอมีหรือไม่มีรู้ไหมทำไมไม่มีเพราะเขาไม่กินถั่วงอกเอ้แต่ความจริงเราก็ไม่กินพวงไข่ทำไมเราต้องใส่อ่ะโจทย์มันน้ำมันต้องใส่มีแค่เราสองคนแหละที่รู้สึกว่าอุ่นคนอื่นเขาก็เย็นกันหมดอ่ะเนี่ยดูดิคือตอนนี้เหมือนสโมกพะโล้อยู่หมูพะโล้น้ำเดือดคุณคนได้ป่ะเดี๋ยวเราโรยอ่ะได้ได้จ้ะจะได้มีแอคทิวิตี้จริงๆปล่อยทิ้งไว้ก่อนก็ได้จะบัดทำไมกันเองเส้นจากเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปนะคะสุกแล้วเขาก็จะงอเป็นแบบนี้ม้วนๆขึ้นมาแบบนี้เราจะใส่แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำค่อยๆใส่ไปกันเนอะหมดเลยจริงเหรอหมดเลยเหรออืมมันเสี่ยงนะเดี๋ยวกลายเป็นวุ้นเดี๋ยวเอาละฮะระหว่างที่เรารอตัวเส้นก๋วยจั๊บนะครับน้ำพะโล้ของเรานี่คือปุดปุดเดือดมากๆนะฮะขอมองไม่เห็นเดี๋ยวเรารีไฟนิดนึงดีกว่านะฮะไม่ได้กดตอนนี้กดบวกทำไมไม่กดลบโอ้ไม่ได้กดบวกมองไม่เห็นจริงเส้นหมี่นึ่งร้อนๆควันเฉยๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยอุ้ยต้มยำลมหน้าโบท็อกหายหมดเลยวันนี้พวงไข่ที่นึ่งแล้วจนเนิ่มๆอันนี้คือซอสปรุงรสนะฮะผมว่านิดหน่อยนะขอนิดหน่อยแล้วกันอันนี้จะเป็นซอสเห็ดหอมนะฮะหรือว่าหอยซอสหอยนางรมก็ได้คือจะหมดเอาหน้าเนื่องจากพวงไข่นะเราใส่ลงไปแล้วก็ถ้าคนแรงเดี๋ยวไข่แตกไม่น่ากินเอ้ยแต่ผมว่าถ้าใส่กันเนี้ยคุณต้องใส่เพิ่มใส่ไปเพราะถ้ากินเปล่าอร่อยแล้วแต่เนี้ยเรากินกับโอเคเด้เย้ซีอิ๊วขาวนะครับคือถ้าซอสปรุงรสหมดเลยผมเข้าใจนะว่ากลิ่นมันอาจจะแรงเกินไปแล้วกลบพะโล้เขาก็เลยใส่ที่เป็นซีอิ๊วขาวช่วยเข้าไปนะถือว่าเราเห็นพ้องต้องกันกับความอร่อยพี่ไทยโรยหน้าแล้วกันใส่ไปหน่อยแล้วก็เหลือโรยหน้าไว้ปกติจะเน้นแค่ผักชีที่โรยหน้าไม่อาจจะไม่พอหลังๆต้องเพิ่ม ของโรยหน้าจะน้อยเกินไปถือว่าตัวน้ำพะโล้พวงไข่อ่อนของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะก๋วยจั๊บเรานุ่มได้ที่แล้วนี่ก๋วยจั๊บนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันอันนี้หมูเสร็จแล้วใช่ไหมเอาล่ะคุณผู้ชมดูนะตักน้ำซุปใส่เอาลูกชิ้นมาใส่ตรงนี้ซะหายไปลูกนึงนะคุณผู้ชมตักน้ำซุปคลุกให้เข้ากันเสร็จเราก็เทลงไปในชามหมูนี่คุณผู้ชมไม่ต้องไปนั่งใส่อะไรปรุงรสให้มันวุ่นวายทุกอย่างมีความเป็นธรรมชาติหมดอยู่ในชามนี้แล้วที่สำคัญนะเขาก็ไม่ให้น้ำแกงเยอะนะคลุกคลิกคลุกคลิกแบบนี้ต้มยำพวงไข่ดูสิน่ากินปะ
ตักแบบน้ำๆเครื่องๆไปก่อนแล้วกันนะชิ้นใหญ่ๆคุณตักโชว์ทีหลังนะนี่คือกินเมนูนี้เรากินถือว่ากินไข่กี่ฟองเอานับสิน่ะนี่คือนับเป็นถือว่าเท่า1ฟองใส่ไปกี่ฟองก็กินไปตามจำนวนฟองนั่นน่ะอ่ะตักน้ำๆแล้วนะออปชั่นเพิ่มเติมของเราจะมีกระเทียมเจียวนะฮะผักชีแล้วก็ต้นหอมและที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะเราจะมีหนังไก่ทอดกรอบน่ากินมากๆปกติก๋วยจั๊บถ้าเป็นน้ำใสแบบพริกไทยดำเขาจะมีเน้นกันที่วัดกันที่หมูกรอบ อันนี้เราจะมีออปชั่นเพิ่มเติมก็คืออันนี้เลยต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทำกินได้ทำขายคงไม่ดีเพราะคุณให้เยอะมาก เอ้าทำไมอ่ะเวลาก็เราเพราะเรารู้ว่าเราอยู่บ้านกินเราอยากให้มันแบบเด็ดดวงอ่ะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวผมขอโรยจริงๆต้องโรยพริกไทยข้างใต้นะเดี๋ยวโรยข้างบนสุดนะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวให้โอกาสให้โอกาสเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูก๋วยจั๊บพะโล้ไข่อ่อนครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูของเรา2คนครับก๋วยจั๊บพะโล้ไข่อ่อนนะฮะเรียกได้ว่าน่าทานน่ากินมากๆนะครับกับอีกหนึ่งเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็น่ากินไม่แพ้กันนะฮะอย่างเมนูเส้นหมี่น้ำต้มยำไข่อ่อนคุณผู้ชมต้องเลือกเอาอะไรที่สะดวกและอะไรที่คุณผู้ชมชอบทั้ง2ตำรับเราก็ว่าอร่อยทั้งนั้นแหละนะคุณผู้ชมครั้งหน้าหากซื้อพวงไข่อ่อนมา2เมนูเด็ดๆที่พวกเราและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำลองเอาไปทำกันดูนะคะและอย่าลืมล่ะคุณผู้ชมติดตามชมนะทุกวันศุกร์เวลา 13:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้าไข่หุงข้าวอ่ะไม่เอาต้องเปลี่ยนแล้วจะบ้าแล้วเหรอไข่หุงเนี่ยหึไข่คือหุงแบบนี้กินไม่ได้หรอกดูดิเกิดอะไรขึ้นกับข้าวหม้อนี้เด้อนี่คือเจ้าโจทย์คือเป็นข้าวในหม้อหุงข้าวหรือโจทย์เป็นข้าวที่แฉะตายตายเละเป็นแป้งเปียกเลยหนูขอหม้อใหม่ลูก